การคุกคามทางเพศไม่ใช่แค่การถูกเนื้อต้องตัวแต่หมายถึงการกระทำใดๆที่ผู้ถูกกระทำไม่ได้ยินยอมต่อการกระทำนั้นหรือทำให้รู้สึกเดือดร้อนรำคาญทั้งกระทำด้วยวาจาเช่นวิจารณ์รูปร่างการพูดหยาบคายที่ส่อไปในทางเพศการกระทำทางกายเช่นการจับมือโอบไหล่อบเอวลูบคลำหรือจับอวัยวะที่ไม่ควรรวมถึงการสื่อสารด้วยข้อความรูปภาพหรือเสียงที่ส่อไปในทางเพศผลวิจัยบอกว่า1ใน3ของผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานโดยร้อยละ 52.3 ระบุว่าถูกกระทำโดยเพื่อนร่วมงานอีกร้อยละ 14.7 ถูกกระทำโดยผู้บังคับบัญชาถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายและพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำแต่ปัญหาคือ 75% ของผู้ถูกคุกคามทางเพศไม่กล้าออกมาพูดซะเองเพราะ 1. กลัวเพื่อนร่วมงานซุบซิบนินทาทำให้เสียบรรยากาศในการทำงาน 2. ส่วนใหญ่มักจะโดนทำร้ายทางร่างกายในที่หลับตาทำให้ไม่มีหลักฐานเพียงพอ 3. ถ้าผู้ถูกกระทำเป็นเจ้านายหรือหัวหน้าก็มีแนวโน้มว่าผู้เสียหายจะถูกข่มขู่เช่นไม่เลื่อนตำแหน่งให้หรือจะยกเลิกสัญญาจ้างหากนำไปฟ้อง 4. หากองค์กรทราบเรื่องก็อาจจะไม่ดำเนินคดีเพราะกลัวองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง 5. คดีคุกคามทางเพศมีโทษเบามากอาจไม่คุ้มค่ากับการเสียเวลาดำเนินการเองทั้งหมดการคุกคามทางเพศในต่างประเทศถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตัวอย่างกรณีอื้อฉาวที่คนรู้กันดีคือบิลคลินตันกับนักศึกษาฝึกงานโมนิก้าลูวินสกี้ที่ส่งผลให้อดีตประธานาธิบดีต้องลาออกจากตำแหน่งมาถึงกรณีของเทเลอร์สวิฟต์ที่โดนลวนลามโดยอดีตดีเจที่ออกมาฟ้องร้องและดำเนินคดีกลับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงที่ถูกกระทำลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองทั้งหมดนี้คือกรณีศึกษาจากต่างประเทศแล้วในเมืองไทยแบบไหนเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าคุกคามทางเพศและที่ผ่านมาผู้ถูกกระทำได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง